คุณมากๆนะไม่รู้จะขอบคุณยังไงพูดยังไงเพราะว่าทุกคนทำให้เอมมี่แบบวันนี้ดูเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากๆทำให้เอมมี่รู้สึกว่าเออกับสิ่งที่เราทำมากับสิ่งที่เราเป็นแบบปฏิบัติตัวเป็นคนแบบตรงๆอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเออวันเนี้ยมันเห็นผลแล้วอ่ะมันเห็นผลแล้วอ่ะถึงแม้ว่าสำหรับเอมมี่มันอาจจะสายเกินไปก็ได้เพราะอายุก็จะ40แล้วแต่สิ่งที่เราทำมามันอาจเพิ่งจะมาเห็นผลนะตอนเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเอมมี่แม่งต้องขอบคุณบอสโจมากๆแล้วขอบคุณรายการก่อนฝ่ายใครที่ทำให้เอมมี่ได้มาเจอน้องคนนี้ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็สัญญาเดือนนี้ถ้าเอมมี่ไม่ได้มาเจอน้องคนนี้ทุกคนเลิกติดตามพี่กันเลยจริงๆจริงๆเอมมี่จะบอกให้นะคนชื่อเอมมี่แม็กซิมอ่ะไม่เคยติดตามใครไม่เคยแคร์ใครแต่วันเนี้ยฉันรักของอิงละฉันไม่ได้รักเขาที่คนมากดไลค์กดแชร์มาติดตามเอมมี่เยอะๆไม่ใช่แต่วันเนี้ยของอิงทำให้ชีวิตเอมมี่ดูมีค่ามากขึ้นที่อย่างโพสต์ในทีบัญชีบอก